สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุนิภารำพักชัยนะคะฟาวเดอร์จาก HelpMeet Digital Platform ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ HelpMeet Digital Platform ว่าคืออะไรค่ะ HelpMeet Digital Platform นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือทางด้านการศึกษาซึ่งเกิดจากที่พวกเราเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาที่มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการศึกษายกตัวอย่างเช่นช่วยทำการบ้านช่วยติวข้อสอบหรือแม้กระทั่งช่วยหาความรู้เสริมใหม่ๆค่ะซึ่ง HelpMeet Digital Platform ของเราก็จะตอบโจทย์ปัญหาทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกเลยนะคะก็คือการไม่เข้าใจในบทเรียนที่เราเรียนมาในห้องเรียนค่ะ2การได้รับมอบหมายงานที่ตนเองไม่ถนัดและ3ผู้ที่ต้องการหาความรู้สิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้ในวิชาที่เราเรียนจากประเด็นปัญหาดังกล่าวนะคะจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยคุณแล้วก็เพื่อนภายในสถานศึกษาเดียวกันทั่วประเทศได้ช่วยเหลือกันอย่างไม่มีขอบเขตในทุกที่ทุกเวลาและเป็นติวเตอร์ให้คุณในเวลาที่คุณต้องการได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะในฐานะของ Founder จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับสโลแกนของพวกเราคือ HelpMeet เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตวัยเรียนค่ะไปชมกันเลยค่ะ HelpMeet Digital Platform สำหรับเพนพอยต์ของ Digital Platform ของเรานะคะจะมี3หัวข้อใหญ่ๆค่ะคือการที่เราไม่เข้าใจในบทเรียนหรือได้งานที่รับมอบหมายที่ตนเองไม่ถนัดและสุดท้ายคือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะTarget Customer ของแพลตฟอร์มของเรานะคะจะมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกค่ะ Architecture Design จะเริ่มจาก User นะคะเข้าไปลงทะเบียนหรือทำการดีจิตเตอร์และทำการล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรานะคะและจะมีประเภทให้เลือกมี2ประเภทค่ะ1คือติวเตอร์2คือ helper ค่ะถ้าเลือกเป็นติวเตอร์นะคะจะมีให้ทำการเลือกติวเตอร์ที่สนใจและเมื่อเลือกติวเตอร์แล้วจะมีการพูดคุยกับติวเตอร์ได้2แบบค่ะจะมีการวิดีโอคอลพูดคุยกับติวเตอร์หรือจะเป็นการพิมพ์แชทเพื่อพูดคุยกับติวเตอร์ค่ะจากนั้นจะมีการนัดวันเวลากับติวเตอร์นะคะแต่เริ่มทำการเรียนรู้กับติวเตอร์จากนั้นเมื่อเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการชำระเงินและการให้รีวิวคะแนนกับติวเตอร์ค่ะทายที่2นะคะถ้าเราเลือกทาย helper จะมีการให้เลือก helper ที่เราสนใจและมีการแชทคุยกันค่ะเมื่อทำงานกับ helper เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการรีวิวและให้คะแนน helper ค่ะต่อไปจะเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะจะมีเป็นโมบายแอปพลิเคชันซึ่งรองรับได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะ React Native MySQL Bootstrap และสุดท้ายคือ Node.js ค่ะ UI Design นะคะเมื่อเราทำการเข้าสู่หน้าของดิจิตอลแพลตฟอร์มในหน้าของล็อกอินค่ะ User คนไหนที่ทำการลงทะเบียนไว้แล้วสามารถล็อกอินเข้าใช้งานดิจิตอลแพลตฟอร์มได้เลยค่ะแต่ถ้าหากยังไม่ทำการลงทะเบียนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าของ Sign Up ค่ะในส่วนของหน้าของ Home นะคะจะเป็นการแสดงโปรไฟล์ของ User ที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะจะเป็นหน้าของ Helper Finder ค่ะในหน้านี้นะคะเราสามารถเลือกประเภทของ Helper ที่เราสนใจได้ค่ะเข้าไปดูโปรไฟล์หรือสามารถที่จะ Message Call วิดีโอคอลกับ Helper ที่เราสนใจได้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นหน้าของ Filter Listener ค่ะในหน้าของ Filter Listener นะคะจะเป็นหน้าที่ user บางส่วนนะคะมีความสนใจที่จะเป็นฟิลเตอร์ก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็อัปโหลดคลิปแนะนำตัวสำหรับลงทะเบียนเป็นฟิลเตอร์ได้เลยค่ะต่อมาค่ะฟิลเตอร์ไฟเดอร์เราสามารถเลือกประเภทของฟิลเตอร์ที่เราสนใจเข้าไปดูโปรไฟล์เดินหน้าในหน้าโปรไฟล์ของฟิลเตอร์คนนั้นนะคะก็จะมีวิดีโอแนะนำตัวประวัติการศึกษาแล้วก็หัวข้อที่จะสอนนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็น chat with tutor ค่ะจะเป็นแชทที่ user คุยกับ tutor นั่นเองค่ะโดยในหน้าแชทนะคะก็จะสามารถวิดีโอคอล message หรือนัดวันที่จะ
จะอยู่กับ Twitter ของนั้นได้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นหน้า Chat with User ค่ะจะเป็นหน้าที่ Twitter คุยกับ User ค่ะต่อมานะคะจะเป็น Appointment ค่ะใน Appointment นะคะก็จะเป็นตารางที่จะนัดหมายในการติวค่ะต่อมานะคะเป็นหน้าของการชำระเงินค่ะเมื่อเราทำการชำระเงินแล้วนะคะก็จะมีขึ้นสเตตัสเป็นการชำระเงินแต่ถ้ายังไม่ได้ชำระเงินก็จะเป็นขึ้นสเตตัสของการค้าชำระนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นเซเลตแคนวานนะคะทีพาร์ทเนอร์สถาบันด้านการศึกษาทั่วประเทศผู้ชำนาญการด้านการศึกษา Key Activity พัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย Key Resource Software Developer Customer ค่ะ Value Proposition นะคะบริการช่วยเหลือด้านการศึกษาทุกสถาบันในประเทศไทยได้ช่วยเหลือกันและกันในด้านที่ตัวเองถนัดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะศูนย์รวมความรู้สำหรับนิสิตนักศึกษานักเรียนในด้านของการศึกษาค่ะช่วยสร้างรายได้ระหว่างกำลังศึกษาอยู่ใช้งานง่ายสะดวกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ Customer Relationship นะคะสื่อสารกับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียโฆษณาแอปพลิเคชัน Customer Feedback ก็ตอบแบบสอบถามในรูปแบบของ Google Form ค่ะ Channel นะคะจะเป็น Mobile Application ค่ะ Customer Segment นะคะก็คือนิสิตนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 12-30 ปีค่ะConstruction นะคะต้นทุนสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มค่ะค่าโฆษณาสำหรับบำรุงรักษาแพลตฟอร์มค่ารีวิว Mobile Application Revenue Stream นะคะพื้นที่โฆษณาส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์การดำเนินการชำระเงินในโหมดของ Filter ค่ะ Retention Survey นะคะ Guru Lemon Eggวีไรท์ติวเตอร์ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ